ีวิตคนเรามันเหมือนรูปอินฟินิตี้ถ้าเกิดเราไปกำหนดความสุขของชีวิตคือความสำเร็จเป็นจุดๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่มีความสุขที่แท้จริงว่าถ้าเกิดความสำเร็จปุ๊บคุณก็ต้องไขว่คว้าหาความสำเร็จอันต่อไปสมมติว่าเราบอกว่าความสุขของชีวิตคือการสอบได้คะแนนดีหรือว่าถ้าเกิดได้คะแนนดีปุ๊บมันก็ต้องคิดถึงสอบต่อไปอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะมีแต่ความทุกข์ก็ได้เรามีความทุกข์เพราะอะไรผมคิดว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มาจากใจเราเนาะเพราะใจเรามีพลังมากเลยถ้าเราเป็นคนเศร้าเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่หัวหินเราจะไปงานปาร์ตี้เราจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่ทำงานจะได้หาความสุขในชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยคือความสุขเนี่ยถ้าเราต้องอาศัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะถ้าเรายังเศร้าหรือยังเป็นเซมแซดอยู่ยังเป็นคนเศร้าคนเดิมอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่มีความสุขเพิ่มความสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประสบความสำเร็จหรือไปถึงจุดที่เราตั้งไว้การกำหนดเป้าหมายเนี่ยอย่าเอามาเป็นความคาดหวังจนทำให้เกิดความทุกข์ยกอย่างเช่นตั้งเป้าหมายจะไปวิ่งโอลิมปิกนี่นะโอกาสเป็นความทุกข์มหาศาลเลยเพราะว่ามันยากมากๆเลยแล้วมันทำให้ปัจจุบันเนี่ยรวนไปหมดถ้าเกิดจะตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งให้มันพอเป็นไปได้เช่นโอเคอย่างน้อยตั้งให้วิ่งให้ได้5กิโลก่อนแต่อยากให้เรามีความสุขจากขบวนการไม่ใช่ที่ผลลัพธ์ที่จุดใดจุดหนึ่งนั้นผมว่าจริงแล้วหัวใจคืออยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับการทำในปัจจุบันสิ่งสำคัญสุดในชีวิตเราก็คือความคิดคือจิตใจอ่ะเขาบอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคิดเหมือนว่าเราจะมีความสุขได้มันต้องเริ่มที่เปลี่ยนที่ความคิดเปลี่ยนที่ mindset ก่อนปัจจุบันทำสิ่งต่างๆให้มีความสุข